ประเด็นของรองประธานสภาคนที่1ที่ว่างไปนะคะมาแทนคุณหมออ๋องก็เป็นโควต้าของภูมิใจไทยที่เขายืนยันว่ายังไงก็ต้องเป็นภูมิใจไทยนะล่าสุดคุณอนุทินออกมาเปิดชื่อแล้วนะคะเป็นคุณลูกแบดพระดอนปริศนานันทกุลลูกชายของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีโดยบอกว่าช่วงเย็นนี้ที่คุณภูมิธรรมมีการเรียกพรรคร่วมมาหารือตัวเองไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าเตรียมจะเสนอชื่อคุณพระดอนแล้วค่ะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะระบุถึงการนัดหารือแกนนำรัฐบาลในช่วงเย็นวันนี้โดยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมแต่ส่งคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคและคุณพระดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคไปแทนส่วนที่ประชุมแกนนำพรรคร่วมเย็นนี้จะมีการหารือเรื่องตำแหน่งของรองประธานสภาคนที่1หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าเรื่องรองประธานสภาเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารจึงไม่เกี่ยวกันแต่ยืนยันว่าภูมิใจไทยเสนอชื่อคุณลูกแบบพระดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคนั่งเป็นรองประธานสภาคนที่1ในสัดส่วนของภูมิใจไทยส่วนที่พรรคประชาชนระบุว่า มีส.ส.มากที่สุดเลยนะครับคือมากกว่าเพื่อไทยด้วยอ่ะควรจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1หรือไม่ก็มีศักดิ์สิทธิ์อยู่นะค่ะคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยหากพรรคประชาชนจะเสนอชื่อคนชิงตำแหน่งก็สามารถทำได้ใครก็สามารถเสนอชื่อได้ค่ะก็เสนอคุณพาราดอนนะครับครับทางพรรคเก้าไกลเขาบอกเขาก็ยืนเสียงมากที่สุดครับผมมันก็เป็นไปตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยครับผมคือเขาก็ทำได้ค่ะใครก็เสนอได้ครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปตัววันนี้วันนี้ไม่พูดไม่พูดเรื่องการเมืองสิเวลาเป็นวันมงคลเราต้องไม่พูดเรื่องการเมืองเนาะคือก่อนหน้านี้มีการเก่งกันไว้2คนคุณพระดอนกับคุณโสพลสารัมซึ่งเป็นส.ส.ของบุรีรัมย์นะคะส่วนคุณพระดอนเนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะเอาขึ้นมาเพื่อปรับโฉมปรับรูปลักษณ์ของภูมิใจไทยให้มีความเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นสุดท้ายเป็นชื่อนี้จริงๆคุณลูกแบบพระดอนนะคะเป็นลูกชายของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่หลายคนบอกว่าเป็นบ้านใหญ่อ่างทองอ่ะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวเย็นนี้เห็นว่าจะมีการเข้าร่วมประชุมต้องดูของก้าวไกลด้วยเขาก็บอกว่าเขาเองก็มีสิทธิ์ประชาชนเขาเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะส่งเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่คุณอนุทินบอกว่ามันอยู่ที่เรื่องของประชาธิปไตยแล้วแหละใครก็เสนอชื่อได้แต่ว่าจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะคะไปเลือกกันในสภานะครับพรรคประชาชนเองก็บอกว่าเขาก็มีศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็นพรรคอันดับหนึ่งอ่ะมีส.ส.มากที่สุดอ่ะใช่ไหมฮะ